อย่างแรกที่ผมสัมผัสได้จากเขาเลยก็คือเรื่องของฟังก์ชันในราคาประมาณที่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแล้วเราจะได้กีตาร์ที่มันจะครบแบบเนี้ยมันหาได้ยากก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้ากูต้าอะไรนะ GPR Music Arms ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้นะจ้าพบกับผมไปแล้วกับแกะกล่องหน้ากล้องแล้ววันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับนี่แบรนด์นี้นี่กูต้าครับผมบอกก่อนนะก่อนผมจะแกะเนี่ยกูต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่บอกเลยว่าคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยเบี้ยเล็กหอยเล็กก็สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าราคาไม่แพงเออแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูแต่ว่ามันสูงเกินไปไอ้หนูเอาออกให้กูสัก2กล่องได้ไหมเร็วอ่ะนี่เป็นไงหลังจากที่ยกไป3กล่องเมื่อกี้มาอยู่ในมือผมแล้ว2กล่องก่อนเดี๋ยวจะเปิดกันทีเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูเห็นว่าแต่ละสีมีหน้าตาเป็นยังไงเออในมือผมนี้ครับชื่อรุ่นอะไรวะ GPR07 เออดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยดูจากชื่อแล้วเนี่ยหน้าตามันจะต้องไม่ใช่สแตนอย่างแน่นอนเป็นยังไงไปดูเล่นเทปไปดินี่ก่อนจะไปดูผมขอหาของแถมก่อนนี่ของแถมเป็นที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามีนี่คันโยกจำเป็นนะแสดงว่าตัวนี้มันจะต้องเป็นนี่เทมโมโลงึกงึกหกเหลี่ยมนี่ใส่แจ็คเอาไปปุ๊บเล่นได้เลยนะจ๊ะแต่ก็ของแถมก็ประมาณนี้เอาง่ายๆว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ซื้อกีตาร์ไปไม่มีสายแจ็คก็ไม่ต้องไปซื้อสายแจ็คเอากีตาร์ไปเล่นได้เลยนะครับผมแต่ทางที่ดีเนี่ยแถมแอมด้วยนะครับมีสายแจ็คไม่มีแอมก็ไม่ดังใช่ไหมเออว่ากันไปมาดูสีดีกว่าครับในมือผมนี่นะเป็นสีที่บอกได้เลยว่าโคตรยังสวยนะจ๊ะนี่เลยตึบแน่เห็นข้างหลังไปก่อนสีน้ำตาลอะไรนะ GPS มันจะต้องไม่ใช่ทรงสแตทเพราะว่ามันคือทรงนี่เลยพอลีดเอาออกไปเป็นยังไงเป็นยังไงดูสีแล้วก่อนเป็นยังไงอุ๊ยโอ้โหดึงมาตอนแรกนี่เสียววาบเลยแม่งตัดคอยตัดคอยได้ไม่รู้ตัดตัวนี้หรือตัดทีเดียวทั้งหมดเลยเดี๋ยวต้องไปถามพี่แนทว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตัดคอยตัวไหนมันตัดตัวหลังมันตัดตัวหน้าหรือมันตัดทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเซกเตอร์3ทาง1วอลลุ่ม1โทนอย่างแน่นอนดูงานข้างหลังเป็นไงโอ้โหสวยสวยมากครับคอเนี่ยละไม้คล้ายพอลีดมากๆละไม้คล้ายพอลีดมากนี่แน่ This is a bird หรือภาษาไทยเรียกว่าดังๆนกครับนกถูกต้องนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนกก็ดูตัวนี้ได้นะจ๊ะเฮ้ยสวยมากครับดีเทลค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะถามพี่แน่ว่านกแต่ละตัวนั้นมันคือนกอะไรกันบ้างไม่รู้ว่าผมควรจะถามพี่แน่ดีไหมแต่ว่าผมจะถามนะครับผมเอ้ยสีที่สวยมากนะจ๊ะย่องสวยงามลูกบิดเป็นแบบนี้ปั๊มกูต้าอย่างดีนะครับผมผ่าน QC แล้วด้วยนี่เป็นไงสุดยอดสุดยอดสวยสวยเฮ้ยผมบอกอย่างหนึ่งครับว่างานสีค่อนข้างดีมากบอกเลยนะจ๊ะป้าผมอยากดูสีอื่นแล้วว่าสีอื่นเป็นยังไงกันบ้างไปเลยแกไปสีนี้สวยสวยจริงๆตัดคอได้เหมือนกันเออสวยอันนี้ผมต้องบอกว่าสีอะไรอันนี้คือสีแดงนะครับนี่สีแดงบางคนมองไม่ใช่สีแดงนะแต่ว่าผมบอกให้ฟังว่านี่คือสีแดงโอเคไหมโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยจ้ะไปฮ่าฮ่านี่สีต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าสีเทาเออเฮ้ยแต่ผมวางไปแล้วเนี่ยมีการบุบเกิดขึ้นบนนี้แสดงว่าน้ำหนักเนี่ยต้องค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรครับแต่ว่าถามว่าหนักไหมไม่หนักอารมณ์เหมือนเราถือกีตาร์มาฮอกกานีซึ่งผมก็เดา ว่าไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นมาฮอกกานีแน่ๆเลยมีความรู้สึกว่ามีค่อนข้างมีน้ำหนักที่ไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่ไม้ที่เป็นพวกเบสวูดนะผมคิดอย่างนั้นนะไม่รู้ผมก็เดาไปเองแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมาฮอกกานีอย่างแน่นอนดูจากลายไม้แล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปถามพี่แนทครับว่ามันคือไม้อะไรกันแน่ไปดูสีต่อไปดีกว่าครับว่าสีต่อไปคือสีอะไรไอ้สี
ีต่อไปทำไมผมอายมีแต่คนมองวะเอ้ยนี่สีนี้ก็สวยครับสีออกเหลืองมีเฟรมข้างหน้าแบบนี้เฟรมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องถามพี่นายว่าอันนี้มันคือเฟรมอะไรมันคือเฟรมอะไรกันแน่อยากรู้จริงๆผมก็รู้แหละแต่ว่าผมก็อยากจะถามพี่แนทว่าพี่แนทรู้หรือเปล่านะครับผมก็แกล้งเซียนเป็นงั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้เรียนมาอะไรหรอกเท่าไหร่จ้ะสวยว่ะสีนี้ก็เป็นอีกสีนึงครับที่น่าสนใจครับเดี๋ยวมาดูอีกสีสุดท้ายครับว่าสีสุดท้ายหน้าตาเป็นอย่างไรกันเชียวไปไอ้นี่สีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าสีสุดท้ายแล้วหน้าตาเป็นยังไงเราผ่านมากับสีที่เป็นออกน้ำทะเลและสีครีมไล่สลับเขียวออกเขียวอ่อนออกครีมมาสีแดงมาสีเทามาสีเหลืองเดี๋ยวมาดูสีนี้ว่าสีนี้คือสีอะไรไปอุ๊ยโยนมาของก็ไม่ค่อยสมประกอบก็โยนมาให้กูไม่รับไม่ได้อีกนะเดี๋ยวก็บาดมือกูจนได้สวยมากสวยมากครับเพราะสีนี้คือสีฟ้าโอ้โหเป็นไงสีฟ้าป่าววะใครเรียกสีฟ้าเหมือนกูบ้างสีน้ำเงินน้ำเงินหรือฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินฟ้าถูกต้องสีนี้คือสีน้ำเงินออกฟ้าหรือจะออกฟ้าออกน้ำเงินก็แล้วแต่ใครจะมองไปครับเพราะว่าด้วยเฟรมนะด้วยเฟรมเนี่ยมันมีความเงามันมีความเข้มมั่งอ่อนมั่งเข้มมั่งอ่อนมั่งมองอย่างนี้ปุ๊บดูแว๊บๆๆก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันคือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเออแต่มันก็คือสีออกน้ำเงินออกฟ้าเออสวยมากๆนะครับผมก็ในความคิดของผมเนี่ยคำถามที่อยู่ในหัวผมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดคอยที่ว่าจะตัดกันเป็นตัดตัวหลังตัวเดียวหรือตัดทั้ง2ตัวเลยให้เหลือเป็นซิงเกิลคอยทั้งคู่มั้ยหรือนกที่อยู่บนนี้มันคือนกอะไรนะครับผมส่วนไม้ที่บอดี้เนี้ยน้ำหนักแบบเนี้ยมฮอกกานีหรือเปล่าอยากรู้แล้วแต่ก่อนที่จะไปถามพี่แนทไปฟังเสียงกันก่อนไหมมิวสิกอัมThank you.
พี่นัทพี่ครับเจนหลังจากที่เล่นไปพี่เป็นไงบ้างเฮ้ยมันให้เสียงพี่เจ๋งดีเหมือนกันนะคือพี่ผมแกะออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออว่ะมันก็โอเคอยู่นะสวยดีคุ้นหน้าคุ้นตากับแบรนด์ที่เราคุ้นตากันอยู่ใช่ครับหน้าตาคล้ายกันแต่ว่ามันก็มีจุดที่แตกต่างกันออกไปบางส่วนใช่แล้วอ่ะมาเริ่มที่สเปคกันก่อนดีกว่าพี่สเปคเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากบอดี้กันนะครับบอดี้ของในรุ่นนี้จะเป็นไม้มาฮอกกานีแล้วก็มีเฟรมเมเปิลด้วยข้างหน้าครับโอเคย่องเป็นวิคุมสันครับเหล็กตันเลยก็มี6เสาเลย6เสานะครับหรือว่าจะเรียกน็อต6ตัวเลยแล้วแต่อ่ะคอนี่ก็จะเป็นมาฮอกกานีเหมือนกันครับก็บอร์ดโรสวูดเรเดียสนะครับเป็น 13.8 ส่วนคอเป็นเชฟ4อันแน่ปิกอัพชุดปิกอัพเป็นอานิโคเป็นของทางกูสตาเองนะอ่าแรงพอตัวอยู่แล้วก็สามารถตัดคอยด้วยต้องดึงเอ้ยคนแล้วก็สวิตช์ซีเลคเตอร์3ทางครับผมอันนี้สีไม่เหมือนกันก็ไปอันนี้อาจจะตัวกีตาร์เป็นสีแบบแดงๆดำๆก็จะเป็นแบบนั้นโอเคแต่เสียงเหมือนกันครับหลังจากที่พี่แนทได้ลองเล่นไปครับพี่แนทว่ามันเป็นยังไงพี่เอาเสียงคีนก่อนเสียงคีนมีเขาเรียกว่ามีความวอร์มแต่ว่ามีเสียงย่านที่คมด้วยไม่ได้บวมนะครับแล้วพอเราตัดซิงเกิลคอยล์เนี่ยก็ยังได้ซิงเกิลคอยล์ที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีความใหญ่อยู่ไม่ใช่แบบป้องแป้งแบบเป็นคอยล์จัดอะไรขนาดนั้นนะก็ยังมีความเป็นซิงเกิลคอยล์ที่เด้งหนาสำหรับใครที่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับมาที่เสียงแตกดีกว่าพี่ครับเป็นไงครับผมเสียงแตกค่อนข้างแรงให้ย่านกลางค่อนข้างเด่นนะครับสำหรับตรงนี้คือด้วยความที่เป็นฮัมเบอร์กิ้งด้วยแหละใช่ฮัมเบอร์กิ้งฮัมเบอร์เกอร์นี่แหละพอเป็นฮัมเบอร์กิ้งฮัมเบอร์เกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบทำให้ไอ้พวกซาวที่เป็นดิสโทชันมันตอบสนองตรงมันรับเสียงย่านพวกนั้นดีแต่มันก็จะมีการตัดคอยเข้ามาเพื่อให้เล่นได้กว้างขึ้นใช่สรุปง่ายๆเลยพี่ตัวนี้นะจากที่ผมได้ฟังพี่แนทเล่นครับและจากที่ผมได้เห็นได้สัมผัสมันมาเนี่ยจุดเด่นอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้จากเขาเลยก็คือเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของฟังก์ชันที่แบบว่าตอบสนองเพราะผมจะบอกว่าในราคาแบบนี้พี่แนทในราคาประมาณที่ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแล้วเราจะได้กีตาร์ที่มันจะครบแบบเนี้ยมันหาได้ยากใช่ครับทีนี้เนี่ยพอมันอยู่ในกีตาร์ราคาประมาณนี้แล้วมีตัดคอยปุ๊บแล้วเขาทำให้เราเล่นได้กว้างขึ้นด้วยปิกอัพด้วยวัสดุเนี่ยมันทำให้มันรู้สึกว่าเออว่ะการเริ่มต้นของใครบางคนมันแบบมันครบที่จะแบบได้ฝึกฝนอ่ะหรือว่าจะเป็นกีตาร์สำหรับมืออาชีพที่อยากต้องการแบบอย่างเวลาไปทำงานออกสเตจใหญ่ๆต้องการเสียงหนาๆใช่ไหมแล้วอยากไปปรับเสียงแหลมหน้างานเนี่ยไอ้ตัวนี้ช่วยได้ก็ได้เหมือนกันคืออันนี้ทำงานได้อะมันทำงานได้มันเริ่มต้นก็ได้เป็นกีตาร์ทำงานก็ได้กีตาร์สำรองหรือก็จะทำอะไรมันทำได้หมดที่สมัยก่อนก็คือกีตาร์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นนึงใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้กีตาร์เริ่มต้นไม่ถึงหมื่นแล้วครับใช่ครับ8,000-8,000นี่คือเริ่มทำงานได้แล้วเริ่มทำงานได้แล้วกีตาร์เริ่มต้นก็กลายเป็น3,000-5,000เรียนตรงดนตรีก็ได้แล้วนะใช่แล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้ากูต้าอะไรนะ GPR ใช่ครับ07นั่นแหละเกือบจำชื่อรุ่นไม่ได้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันมาลองได้เข้ามาเยอะแยะเลยครับมีหลายสีหลายสีด้วยก็แกะให้ดูไปแล้วก็ประมาณนั้นเทสก็อีกสีนึงอันนี้ก็มาให้ดูอีกสีนึงนั่นแหละก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสำหรับผมก็ไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าจะมีตัวไหนมาให้ดูกันก็ติดตามกันได้ครับผมกด Subscribe ยังกดเลยกดเลยแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ครับอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะสำหรับผมวันนี้พี่แนทขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Music Arms